ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกุสุสังโปนะคะส่งคำทักทายในภาษาภูฏานมาอีกครั้งค่ะเพื่อต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการของห้องสมุดหลังไมค์นะคะชวนคุณเรียนรู้เรื่องราวชีวิตจริงของผู้หญิงภูฏานจากหนังสือรวมเรื่องสั้นของนักเขียนที่เรียกได้ว่าเป็นนักเขียนชั้นแนวหน้าของภูฏานนะคะกุนซังโชเดนเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆค่ะเพื่อเรียนรู้แง่มุมของผู้คนชาวภูฏานที่เรายังไม่รู้จักจากมุมมองของผู้หญิงภูฏานเพราะว่าคนเขียนก็เป็นนักเขียนสตรีชั้นแนวหน้าของภูฏานคุณสดใสขันติวรพงษ์เป็นผู้แปลสวนเงินมีมาจัดพิมพ์ค่ะใครที่เคยเดินทางไปเยี่ยมเยือนภูฏานชื่นชอบชื่นชมประเทศนี้อยากรู้จักประเทศนี้ให้ลึกซึ้งกว่าเดิมแนะนำหนังสือเรื่องนี้เลยทีเดียวค่ะหรือใครที่ยังไม่เคยไปแต่ว่าสนใจก็แนะนำให้อ่านก่อนไปเช่นเดียวกันเป็นการรู้จักในเชิงลึกนะคะจากการเขียนของชาวภูฏานแท้ๆแล้วก็วันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องสั้นที่ชื่อว่าข้าเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องราวของแม่ลูกอีกคู่หนึ่งเรื่องราวความสัมพันธ์ของแม่ลูกแล้วก็เป็นแม่กับลูกสาวหลังจากที่เมื่อวานตอนที่แล้วนะคะก็ได้ฟังเรื่องความสัมพันธ์ของแม่ลูกเยชิโมซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปคลิกฟังย้อนหลังแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะคะอันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์แต่วันนี้กับเรื่องสั้นข้าเป็นอย่างนี้แม่กับลูกสาวเหมือนกันเป็นแม่ขี้เมากับลูกสาวที่กลุ้มใจแล้วก็เป็นห่วงแม่แม่ขี้เมาที่เคยมีอดีตเป็นนักร้องเป็นคนสำคัญเป็นคนเสียงดีแต่ว่าปัจจุบันแม่เป็นคนขี้เมาหยำเปที่มีแต่คนดูถูกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะอยากให้คุณได้ฟังค่ะเป็นการรู้จักภูฏานอีกแง่มุมหนึ่งเคยมีเพื่อนที่เป็นมัคคุเทศก์พาคนไปภูฏานบ่อยๆเขาก็บอกว่าคนภูฏานนี่เป็นคนที่มีความเคร่งในพุทธศาสนามากนะคะเป็นประเทศที่เขาไม่ฆ่าสัตว์เองนะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่กินต้องเป็นคนอื่นฆ่าศีลข้อปานานี่เคร่งครัดมากแต่ก็น่าแปลกที่ว่าศีลข้อ5คือสุราเมนี่นะคะกลับกลายเป็นศีลที่ดูเหมือนว่าไม่ใช่ประเด็นยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าคนภูฏานนี่เป็นคนที่ชอบดื่มและเขาก็มีการหมักเหล้าดื่มเองที่ชื่อว่าอาราคือมีความเคร่งในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของศีลแต่ว่าศีลข้อ5นี่ไม่เลยนะคะการดื่มเหล้าเป็นวิถีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมอันนี้ก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับเมืองไทยของเราเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธแต่เราก็ดื่มเหล้ากันแบบโอ้ยนะจนกระทั่งติดสถิติโลกแล้วข้ออื่นๆเราก็ปาณาติบาตนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันถ้าจะว่าไปเขาก็ค่อนข้างจะเคร่งครัดแล้วก็รักษาได้ดีกว่าเราแต่มีข้อ5นี่แหละที่ดูเป็นความขัดแย้งในความเคร่งศาสนาของเขาเอาล่ะเรียนรู้ชีวิตของคนภูฏานผ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้อีกสักเรื่องหนึ่งนะคะข้าเป็นอย่างนี้กุนซังโชเดนจากหนังสือเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆค่ะเลโมโอดโอยแล้วก็ขดตัวจนแทบจะกลายเป็นก้อนกลมอยู่ใต้เสื้อผ้าเธอมาร่วมงานเผาศพของชายหนุ่มหมู่บ้านเดียวกันแต่เธอดื่มหนักเกินไปเธอนอนลงข้างก้อนหินก้อนใหญ่ใกล้กองฟอนแล้วก็ไม่รับรู้ทุกสิ่งรอบกายเธอไม่รับรู้ไม่ได้ยินสิ่งที่ลามะหน้าเลื่อมใสกับกอมเซน
ดำเนินการในพิธีศพกอมเซนคือคฤหัสถ์ผู้ทรงศีลที่ทำหน้าที่ดำเนินพิธีกรรมเนี่ยนะคะลามาผู้ใหญ่นั่งอยู่บนอาสนะสูงกว่าแถวของกอมเซนซึ่งนั่งอยู่ใกล้ท่านทั้งซ้ายขวาพิธีกรรมในงานศพก็ดำเนินไปมีเสียงประโคมฉาบแตรสลับกันไปเป็นระยะระยะหน้าแปลกที่เลโมสามารถที่จะหลับได้ท่ามกลางเสียงอึกทึกเช่นนี้เลโมได้ฉายาเมาแล้วหลับเธอไม่ใช่พวกที่เมาและเอะอะโวยวายร้องร่ำคร่ำครวญหรือว่าใช้ความรุนแรงเธอแค่หลับเวลาเมาเท่านั้นเองชาวบ้านที่มาร่วมพิธีถ้าไม่นั่งต่อแถวจากกอมเซนทั้งสองฝากก็จะวุ่นกับการเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มผู้หญิงบางคนได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษให้มีหน้าที่ต้อนรับบริการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่แขกที่มาแสดงความอาลัยสมาชิกของครอบครัวของผู้ตายนะคะก็มีใบหน้าที่เศร้าหมองน้ำตานองหน้าแขกที่มาร่วมงานก็พากันปลอบโยนเห็นใจใช้คำพูดที่มักจะใช้พูดกันตามธรรมเนียมคนในครอบครัวบางคนก็หมอบกราบอยู่หน้าแท่นบูชาสังเกลาโมซึ่งเป็นลูกสาวของเลโมเธอมีหน้าที่จัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลาโมกำลังสำรวจภาชนะที่จะต้องใช้ตอนที่มีคนมาบอกว่าแม่ของเธอเมาหลับไปแล้วสังเกลาโมหงุดหงิดแล้วก็อายมากแต่เธอก็ไม่ได้แปลกใจที่แม่เมาตั้งแต่หัววันแม่ฉันเป็นอย่างนี้เสมอเธอพึมพำแล้วก็เดินไปดูแม่นั่นไงภาพแม่ที่น่าเวทนาของเธอกำลังนอนกองอยู่ใกล้ก้อนหินแต่ทั้งๆที่รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็อายแต่เธอก็เป็นห่วงแม่เธอนั่งคุกเข่าใกล้ๆแม่พยายามที่จะปลุกเพื่อนำแม่ออกไปที่ไกลๆให้พ้นจากสายตาผู้คนเธอเขย่าไปที่ไหล่ของแม่พยายามที่จะยกตัวแม่ขึ้นมาแม่ลุกขึ้นดูสิน่าอายจริงๆฉันจะมองหน้าคนอื่นได้ยังไงล่ะเนี่ยแม่ลืมตานิดนึงหันมามองลูกสาวแต่ก็ไม่อาจจะควบคุมตัวเองได้อย่างที่ต้องการเธอพยายามจะยกศีรษะขึ้นแต่รู้สึกหนักหัวก็ต้องยอมให้คอตกกลับไปสภาพของเลโมเหมือนตุ๊กตาคอหักปล่อยข้าอย่ามายุ่งข้าเป็นอย่างนี้แหละแม่พูดซ้ำคำเดิมสังเกลาโมนั่งใกล้ๆแม่เธอได้ยินเสียงแม่บอกว่าแกไม่ต้องไปมองพวกนั้นอย่าไปยุ่งกับพวกมันข้าทำให้แกอายอย่างนั้นเหรอจะให้ข้าทำยังไงที่แกจะไม่อายข้าร้องเพลงให้ฟังไหมก่อนที่สังเกลาโมจะทันห้ามเลโมแม่ของเธอก็เริ่มร้องเพลงด้วยลีลาน้ำเสียงของนักร้องนำหมู่นั่งเป็นวงรอบๆอาราเราจะดื่มกันทั้งที่เมามาอย่างนั้นแต่เสียงของแม่ก็ไพเราะประชันกับเสียงดนตรีพิธีกรรมใครๆก็จำเสียงแม่ได้สายตาของทุกคนหันไปมองนักร้องแต่ไม่เข้าใจคำร้องที่ละล่ำละลักโอดโอยแม่ฉันจะทำยังไงดีกับแม่คนนี้สังเกลาโมทำอะไรไม่ถูกน้ำตาความสับสนท่วมท้นในตาทั้งที่สถานการณ์น่าหดหู่แต่ผู้คนก็ยังยิ้มหัวเราะกันคิกคักกอมเซนบางท่านก็สวดมนต์ไปแล้วก็ยิ้มไปเมื่อหันมามองแม่ของเธอแม่นี่ไม่ใช่เวลาที่แม่จะมาร้องเพลงนะหยุดเถอะแม่ก็บอกว่าอย่าลืมสิข้าเคยเป็นนักร้องนำนะแต่ตอนนี้ข้าเป็นอย่างนี้เรามาทำความรู้จักแม่ของสังเกลาโมกันสักนิดนะคะเลโมแม่ของสังเกลาโมเคยเป็นนักร้องนำของหมู่บ้านเลยทีเดียวใครๆรู้จักแม่ดีแม่คือนักร้องและก็นักรำนำหน้าคนอื่นๆในงานเทศกาลของหมู่บ้าน
แม่เธอจะดูดีสูงสง่าอยู่ในชุดคีราที่ดีที่สุดของเธอคีราก็คือชุดประจำชาติของผู้หญิงแม่จะยืนอยู่ตรงกลางโดยมีผู้หญิงคนอื่นๆขนาบอยู่ด้านข้างฝั่งละ5คนผู้หญิงเหล่านั้นเกี่ยวก้อยร่ายรำต่อหน้าผู้ชมขณะที่แม่ของเธอขับขานแถวนักรำขยับกายร่ายรำอ่อนเอ็นในจังหวะช้าๆสง่างามซังเกลาโมเคยได้ยินผู้คนพูดคุยถึงแม่บอกว่าโอ้ยเสียงของเลโมเนี่ยถึงกับทำให้เทพเจ้าหลั่งน้ำตาได้เลยทีเดียวนะไพเราะเหลือเกินใช่ๆเสียงของเธอบาดใจฉันเหลือเกินสมัยก่อนซังเกลาโมจะรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินผู้คนพูดถึงแม่แบบนี้เธอจะหน้าแดงใจเต้นด้วยความภาคภูมิใจและบางครั้งก็อดไม่ไหวที่จะต้องหันไปมองผู้พูดแล้วก็พูดกับพวกเขาว่านักร้องนำคนนั้นแม่หนูเองค่ะพอเท่าคนหนึ่งหันมามองเธอตบศีรษะเธอเบาๆแล้วก็บอกว่าเธอต้องภูมิใจในตัวแม่ของเธอนะครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นที่คนจะได้ฟังเสียงแบบนี้ตอนนั้นสังเกลาโมรู้สึกใจฟูด้วยความปราบปลื้มคิดไปว่าเธอนี่ช่างโชคดีจริงๆที่มีแม่คนนี้ภูมิใจมากแต่นั่นเป็นความภาคภูมิใจเมื่อ36ปีก่อนตอนที่สังเกลาโมอายุได้6ขวบแต่ตอนนี้นี่สิความปราบปลื้มภูมิใจไม่เหลือแล้วมีแต่ความอับอายความกังวลแม่ยังทำให้ทุกคนโดยเฉพาะเธอต้องอับอายขายหน้าอยู่เรื่อยๆตอนนี้แม่ไม่ใช่นักร้องที่ใครๆต่างชื่นชมไม่มีใครมาตามให้แม่ไปร้องเพลงอีกแล้วแม่เป็นเพียงขี้เมาที่น่ารำคาญแล้วก็เป็นแม่ของเธอเธอเป็นลูกสาวที่ไม่อาจจะตัดขาดจากแม่ได้ยังไงแม่ก็เป็นแม่แม่ที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอใจฟูด้วยความภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของแม่คนนี้แล้วแม่ของเธอกลายเป็นขี้เมาไปได้อย่างไรจริงๆแล้วทุกๆคนก็มีส่วนที่ทำให้แม่ของเธอเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าไม่มีใครจดจำเท่านั้นเองว่าทุกคนที่เคยชื่นชมแม่ของเธอนั่นแหละทำให้เลโมกลายเป็นขี้เมาเพราะว่าครั้งหนึ่งสมัยที่เลโมแม่ของเธอเป็นที่นิยมชมชอบคนที่พากันหัวเราะเยาะเธออย่างรังเกียจเดียดฉันอยู่ตอนนี้ก็เคยอยากจะเป็นอย่างเธอมาก่อนพวกเขาแสดงความชื่นชมแม่ของเธอด้วยการให้แม่ของเธอดื่มอาร่าถ้วยแล้วถ้วยเล่าอาร่าก็คือเหล้าพืชเมืองบังคับให้เธอดื่มเกลี้ยกล่อมเธออย่างแซงแสดงความห่วงใยว่าเอ้าร้องเพลงมามากแล้วดื่มอาร่าซะหน่อยสิจะได้ชุ่มคออ้าวดื่มสักหน่อยดีนาดื่มอาร่าสักหน่อยก่อนไปอยู่ต่อหน้าคนมากๆเธอจะได้มั่นใจร้องเพลงได้เพราะขึ้นไงล่ะและเมื่อแม่ของเธอร้องเพลงจบแต่ละเพลงพวกเขาก็จะให้รางวัลเธอด้วยแอลกอฮอล์แบบไม่รู้จบถ้วยแล้วถ้วยเล่าจนผู้คนพากันพูดไปทั่วว่าเลโมชอบอาร่าถ้าไม่ดื่มเธอจะร้องเพลงไม่ได้นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เลโมแม่ของเธอกลายเป็นขี้เมาอยู่ในตอนนี้สังเกลาโมพยายามที่จะยกร่างแม่ของเธอเคลื่อนย้ายร่างออกไปให้พ้นจากงานเพื่อให้พ้นไปจากการเป็นเป้าสายตาของผู้คนแต่เธอก็ยกไม่ไหวเธอขอร้องให้เพื่อนเกออมซังโมให้มาช่วยตอนนี้แม่ของเธออ่อนปวกเปียกราวกับกระสอบข้าวที่ถ้าไม่ดันเอาไว้ก็จะเซแล้วก็เอียงไปทางโน้นทางนี้เกออมซังโมเพื่อนของลาโมเนี่ยกำลังยกเครื่องดื่มไปบริการแขกก็บอกกับสังเกลาโมว่าเดี๋ยวฉันไปช่วยแต่ขอยกเหล้านี้ไปแจกแขกให้ทั่วๆก่อนนะสังเกลาโมก็รอเพื่อนอย่างกระวนกระวาย
มองเพื่อนรินอาร่าใส่ถ้วยยื่นมาให้ตอนเธอเดินไปในแถวผู้คนเธอรินเล่าให้กับทุกคนทั้งคนแก่คนเฒ่าผู้หญิงผู้ชายแม้แต่เด็กก็เหมือนกับเป็นประเพณีที่เจ้าภาพจะต้องเลี้ยงเหล้าแขกที่มาร่วมงานในขณะที่นั่งเงียบๆอยู่ใกล้แม่สังเกลาโมก็นึกเสียใจว่าไม่น่าเลยที่จะปล่อยให้แม่เนี่ยมางานศพกับเธอเธอน่าจะรู้ดีเธอน่าจะเดาเหตุการณ์ได้แต่แม่ก็ยืนกรานที่จะมาทีเขาทีเราครอบครัวลาดอนเคยช่วยเราตอนงานศพพ่อแกแม่จะต้องไปงานศพลูกชายเขาถึงต้องไปนั่งสวดมนต์กับคนอื่นก็เธอหน้าแม่อ้างเหตุผลจนสังเกลาโมต้องยอมให้เธอมาด้วยตอนที่เดินมางานแม่ก็เดินเหมือนคนปกติจนถึงลานเผาศพเดินไปคุยกันไปว่าฤดูใบไม้ผลินี้จะปลูกอะไรดีเพราะแม่เนี่ยรู้จักนาทุกแปลงเหมือนรู้จักหลังมือของตนแต่พอมาถึงลานพิธีเห็นทุกอย่างเรียบร้อยดีกองฟอนสร้างเสร็จแล้วกองฟอนก็คือบริเวณที่เป็นที่เผาศพศพผู้ตายวางอยู่บนนั้นเขาคงเริ่มงานกันเร็วปรำที่นั่งของนักบวชก็สร้างไว้แล้วครัวกับที่เก็บของก็อยู่ตรงนั้นงานเริ่มแล้วมีเสียงดังจอกแจ๊กจอแจกทันทีที่เลโมกับซังเกลาโมมาถึงเลโมนี่คือแม่ซังเกลาโมคือลูกสาวเจ้าภาพก็ต้อนรับแม่ลูกด้วยข้าวกับน้ำชาพอดื่มชาเสร็จยายของผู้ตายก็ถือกระบอกอาร่าก็คือเหล้าเนี่ยมาให้เลโมก็หันมามองลูกสาวอย่างถามความเห็นประมาณว่าจะดื่มดีไหมซังเกลาโมสายหน้ายังเช้าอยู่เลยแม่สายหน่อยดีกว่าพอพูดจบเธอลุกเดินไปดูว่ามีอะไรที่เธอจะช่วยได้บ้างแล้วก็ทิ้งแม่ให้อยู่สวดมนต์กับคนอื่นๆคือเธอเนี่ยก็ไปช่วยงานแต่แทนที่แม่จะไปนั่งในแถวสวดมนต์แม่กลับดื่มจนเมาการเมาเป็นเรื่องง่ายมากเพราะว่าใครๆที่มางานศพล้วนหิ้วกระบอกอาร่ามาด้วยทั้งนั้นแล้วเขาก็ทักทายกันด้วยการดื่มพออายุมากขึ้นเลโมก็ยิ่งเมาได้ง่ายสังเกลาโมรู้ว่าดื่มเข้าไปสองถ้วยแม่ก็เมาหลับได้แล้วแม่ตอนนี้แม่แก่แล้วนะดื่มเหล้ามากๆไม่ได้ระวังตัวไว้ด้วยเธอมักจะเตือนแม่อย่างนี้เสมอและตอนนี้แม่ก็ดื่มไปแล้วอย่างไม่นึกถึงเหตุผลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามความสัมพันธ์ของแม่ลูกคู่นี้กันต่อหลังเพลงนี้เลโมและซังเกลาโมลูกสาวที่อับอายแต่ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่แม่ขี้เมาคนนี้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องสั้นที่ชื่อว่าข้าเป็นอย่างนี้จากหนังสือรวมเรื่องสั้นเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆค่ะของกุนซังโชเดนนะคะซึ่งเป็นนักเขียนสตรีชั้นแนวหน้าของภูฐานเรื่องราวของแม่กับลูกสาวแม่ขี้เมากับลูกสาวที่รู้สึกอับอายลูกสาวที่เคยภาคภูมิใจที่แม่เคยเป็นนักร้องนำเป็นนักร้องเสียงดีของหมู่บ้านแต่ตอนนี้แม่เป็นเพียงผู้หญิงขี้เมาคนหนึ่งที่มีแต่คนสมเพศเวทนาสังเกลาโมรอจนกระทั่งเกออมสังโมเพื่อนของเธอมาถึงเธอได้กลิ่นเหล้าคลุ้งมาจากเพื่อนเกออมสังโมดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีคนช่วยเอาเธอไปซ่อนในไม่ช้าไม่นานนี้แล้วนะเกออมสังโมก็โต้กลับบอกว่าแหมงานแบบนี้มีใครบ้างที่ไม่ดื่มล่ะแต่เห็นไหมฉันยังไม่เมานะฉันยังยืนอยู่ได้เธอยืนทางขาเหยียดแขนมีอาการงนเงินเล็กน้อยสองสาวช่วยกันฉุดเลโมแม่ของสังเกลาโมให้ลุกขึ้น
แม่ยืนพิงลูกสาวหัวสายไปมาราวกับขดลวดสปริงสองสาวทั้งประคองทั้งฉุดเธอไปที่ใต้ต้นสนไกลไปจากฝูงชนเลโมไม่ขัดขืนปล่อยให้สองสาวหิ้วเธอผ่านฝูงชนในขณะที่เธอเองก็ตะโกนร้องเพลงพยายามที่จะยกมือร่ายรำตามเพลงมือไม้ปลายเปะปะไปในอากาศแต่ท่ารำงามสง่าของนางรำที่ใครๆเคยชื่นชอบอยู่ที่ไหนกันเล่าไม่ใช่แล้วเธอก้าวเดินเหมือนจังหวะเต้นรำลงส้นทุกจังหวะหัวเราะคล้ายกับกำลังสำลักเธอรีตามองผู้คนมองเห็นแต่เงารางๆของใบหน้าที่บอกไม่ได้ว่าใครเป็นใครพวกเขาขอให้แม่รำเหรอไม่หรอกแม่เร็วเข้าเถอะไปด้วยกันสังเกลาโมรีบเดินจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยต้องเตือนบอกว่าอย่าเร็วนักสิฉันเดินไม่ทันคือเกออมสังโมนี่ก็มึนๆอยู่เหมือนกันสองสาวก็พาร่างของเลโมเนี่ยคือทั้งฉุดทั้งดึงทั้งลากแล้วก็เดินไปที่ริมแม่น้ำพอไปถึงใต้ร่มไม้สังเกลาโมก็จัดการให้แม่นอนบนเสื่อม้วนเสื้อให้แม่หนุนแล้วก็เอาผ้าคลุมไหล่ห่มให้แม่จับไหล่แม่เบาๆแล้วก็ก้มลงพูดใกล้หูแม่ว่าแม่อยู่เงียบๆตรงนี้จนกว่าจะสั่งเมานะจ๊ะเดี๋ยวหนูค่อยกลับมาดูตอนนี้หนูต้องไปช่วยคนอื่นๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าหนูหนีงานที่เขามอบหมายไม่มีคำตอบจากแม่แม่กรนไปแล้วกลิ่นแอลกอฮอล์แผ่ซ่านรอบศีรษะแม่น้ำลายยืดจากมุมปากจนถึงพื้นใต้ใบหน้าของเธอสังเกลาโมก็ค่อยๆใช้แขนเสื้อเช็ดน้ำลายให้แม่ก่อนจะเดินเข้าไปในงานพอกลับไปถึงลานเผาศพก็เป็นเวลาที่เขาเผาศพพอดีครอบครัวผู้ตายก็กำลังร้องไห้คร่ำครวญจับมือกันแน่นโศกเศร้าแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันโยนผ้าที่เรียกว่าผ้าขตักเป็นผ้าแพรคล้องคอสีขาวเข้าไปในกองไฟบางคนก็ร้องเพลงสวดบางคนก็ร่ายมนต์ส่วนคนอื่นๆก็เดินไปมาอย่างสงบให้ความเคารพในพิธีนี้สังเกลาโมรีบเข้าไปในห้องเก็บของที่สร้างอย่างลุกลวกในนั้นเต็มไปด้วยกระสอบแล้วก็กระชุบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่คนนำมาช่วยงานสังเกลาโมได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษคือการปรุงอาร่ากับไข่และเนยเอาไว้เสิร์ฟทุกคนที่มาในงานเธอหยิบขวดเหล้าก็คืออาร่าเนี่ยออกมาจากมุมห้อง5ขวด50ขวดนะคะไม่ใช่5ขวดจากนั้นเธอก็แบ่งเนยจากเนยก้อนใหญ่เธอเห็นไข่3ถาดวางอยู่ใกล้ๆสำหรับการปรุงอาร่าตอนนี้ไฟบนกองฟอนติดดีแล้วอีกไม่นานศพก็จะไหม้จนหมดและขี้เถ้าจากกองฟอนก็จะถูกนำไปลอยในแม่น้ำทุกคนจะช่วยกันนำขี้เถ้าไปที่แม่น้ำพอพวกเขากลับมาลามะจะทำพิธีล้างชำระจากนั้นทุกคนก็จะแยกย้ายกลับบ้านสิ้นสุดพิธีเหลือแต่สมาชิกในครอบครัวกับญาติและเพื่อนสนิทที่จะอยู่ต่อเพื่อช่วยกันรื้อสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ขนข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาช่วยงานเนี่ยกลับบ้านช่วงนี้ล่ะที่จะมีการเสิร์ฟอาร่าไข่ร้อนๆให้กับชาวบ้านและแขกก่อนที่พวกเขาจะกลับไปสังเกลาโมหยิบกระทะใหญ่เตรียมปรุงเหล้าเธอเอะใจว่าน่าจะกลับไปดูแม่ที่ทิ้งเอาไว้สักครั้งแต่ก็นึกในใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกนานอกเหนือจากสังเกลาโมก็มีเป็นซอมอีกคนหนึ่งที่ได้รับหน้าที่ปรุงเหล้าร้อนๆ นี้ไข่เดือดปุดๆอยู่บนเนยร้อนในกระทะใบใหญ่สองสาวกวนไข่ให้สุกดีก่อนที่จะรินอาร่าลงไปเป็นซอมยกมือซ้ายป้องหน้ามองกระทะดูว่าจะเติมอาร่าได้แล้วหรือยัง
ตอนเทอาร่าลงไปต้องให้มีเสียงดังเซียวเซียวไม่ใช่ดังฟูดนั่นละเล่าถึงจะได้ที่ดีแม่ฉันก็พูดอย่างนี้เหมือนกันเธอเรียนมาจากไหนล่ะจากแม่ฉันนะสิเอแม่เราสอนพวกเรามาดีนะเป็นซอมก็พูดอย่างขำๆแล้วก็หยิบไข่ชิ้นเล็กๆจากปลายตะหลิวใส่ไว้ในฝ่ามือชิมไข่พอได้ที่ก็ให้สังเกลาโมเทอาร่าลงไปอาร่าหยดแรกที่ลงไปในกระทะดังเซียวเซียวสองสาวมีสีหน้าพึงพอใจเสียงนี้แหละที่อยากได้ยินจากนั้นสังเกลาโมก็เทเหล้าลงไปทีละขวดทีละขวดจนเต็มกระทะแม่บอกว่าอย่าต้มเหล้านานเกินไปแค่พอให้ร้อนร้อนแม่เธอว่าไงสองสาวก็สนุกสนานกับการปรุงเหล้าผสมเนยกับไข่สนุกสนานที่จะทำงานด้วยกันคุยกันถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้กระเซ้าเย้าแย่ในขณะที่อาร่าใกล้เดือดอยู่ในกระทะจู่ๆก็มีคนวิ่งมาตามบอกว่าให้รีบหน่อยตอนนี้คนกำลังรออาร่าอยู่แล้วก็มีการตักอาร่าที่ปรุงแล้วชิมคนที่เข้ามาตามก็มีสีหน้าพึงพอใจสองสาวก็แจกเหล้าให้แขกคือยกเหล้าเนี่ยเอาไปตักเสิร์ฟนี่เป็นประเพณีปฏิบัตินะคะที่เจ้าภาพก็จะทำอาร่าใส่ไข่ร้อนๆโหเหล้าใส่ไข่เนาะให้กับแขกที่มาร่วมงานทีนี้พอหลังจากนั้นก็มีเสียงดังอย่างตื่นเต้นหลายคนตะโกนเรียกสังเกลาโมเธอผละจากงานที่กำลังทำผุนผันไปยังที่ที่แม่นอนอยู่คนกลุ่มเล็กๆกำลังมุงอยู่รอบตัวแม่มีการกระซิบกระซาบคุยกันอะไรบางอย่างเท่านั้นล่ะสังเกลาโมใจแป้วรีบวิ่งไปที่ที่คนกำลังมุงสังหรณ์ใจว่าคงเกิดเรื่องอะไรไม่ดีกับแม่แน่ๆเธอรู้สึกผิดว่าทำไมไม่กลับมาดูแม่แทนที่จะยัดเยียดให้ผู้คนดื่มเกินกว่าที่เขาต้องการพอเธอเดินไปถึงผู้คนก็เปิดทางให้เธอเดินไปที่แม่แม่นอนแผ่อยู่บนพื้นร่างกายเปียกโชกเสื้อผ้าแนบร่างผอมไร้เรี่ยวแรงของเธอน้ำไหลจากเสื้อผ้าที่มีเศษหญ้าแห้งและทรายติดอยู่แม่เธอสะท้านจนตัวสั่นฟันกระทบกันหน้าซีดเป็นสีเทาเบิ่งตาด้วยความกลัวแต่เธอยังเงียบอยู่มีผู้หญิงช่วยกันบิดน้ำออกจากเสื้อผ้าแล้วก็เช็ดตัวให้เธอสังเกลาโมซุดตัวลงไปใกล้แม่เธอเริ่มตัวสั่นแต่สุดท้ายเธอก็กอดแม่โยกตัวแม่เบาๆแม่จ๋าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยบอกฉันหน่อยแม่ของเธอทั้งเปียกทั้งหนาวพยายามมองจ้องหน้าลูกด้วยสีหน้าแปลกๆยื่นหน้าไปใกล้ลูกสาวแล้วก็พึมพำว่าข้าเป็นอย่างนี้จะให้ทำยังไงแอลกอฮอล์ที่สะสมทำให้เลโมรู้สึกคอแห้งพยายามที่จะไปดื่มน้ำที่แม่น้ำคือหิวน้ำเธอเดินไปถึงแม่น้ำแต่ตอนก้มจะดื่มน้ำเธอพลาดตกลงไปโชคดีที่เด็กๆกำลังเล่นอยู่บนฝั่งเห็นทันก็ช่วยกันฉุดเธอขึ้นมาแล้วก็ทั้งฉุดทั้งลากมาที่ใต้ต้นสนจากนั้นก็ไปตะโกนเรียกสังเกลาโมหลายคนช่วยสังเกลาโมอุ้มแม่มาที่ครัววางร่างสั่นสะท้านไว้ใกล้ไฟสังเกลาโมก็ถอดเสื้อผ้าเอามาห่มให้แม่คือถอดคีร่าของเธอมาห่มให้แม่แล้วก็คลุมตัวเองด้วยผ้าคลุมไหล่พยายามที่จะนวดให้แม่อุ่นตลอดเวลานั้นแม่ก็พึมพำพูดว่าข้าเป็นอย่างนี้ข้าเป็นอย่างนี้สังเกลาโมมัวแต่สนใจอยู่กับแม่จนไม่รู้ว่ามีผู้หญิงบางคนไปอุ่นเหล้าอาร่าให้แม่พวกเขายกถ้วยอาร่าร้อนๆจนควันขึ้นให้แม่แต่แม่ไม่มีแรงแม้แต่จะยกถ้วยเจาะที่ปากคนใจดีบางคนพยายามจะป้อนเ
และขณะที่ปากซีดเซียวของแม่ยื่นไปใกล้ถ้วยด้วยความหวังพร้อมที่จะดื่มจู่ๆด้วยสัญชาตญาณสังเกลาโมผลักถ้วยจากปากที่เต็มไปด้วยความหวังของแม่เล่าหกเปรอะคนป้อนไข่กระเด็นเปรอะหน้าผู้ที่ดูอยู่อย่างห่วงใหญ่สังเกลาโมนี่แกคิดยังไงนางโง่ข้ารู้ว่าแกเสียใจแต่จะไม่ให้แม่ดื่มจะได้รู้สึกดีขึ้นได้ยังไงและยังจะมาทำหยาบคายใส่ฉันอีกคนที่ป้อนแม่ทั้งโกรธทั้งอายก่อนจะเดินออกไปช่วยเอาน้ำชาร้อนๆให้แม่ดีกว่าพอแล้วนะเล่าเนี่ยแม่เกือบจะตายเพราะเล่าเธอกอดแม่อย่างปกป้องเต็มที่แล้วก็เริ่มร้องไห้จริงๆจากนั้นหลังจากที่แม่ได้ดื่มน้ำชาร้อนๆสังเกลาโมก็ทั้งบีบทั้งนวดร่างกายของแม่ค่อยๆอุ่นขึ้นเธอขอให้เป็นซอมช่วยดูแลแม่สักครู่หนึ่งแล้วเธอก็ออกไปเก็บข้าวของส่วนตัวที่ห้องเก็บของเธอเก็บข้าวของพร้อมที่จะกลับบ้านแต่นึกถึงหม้ออาร่าใส่ไข่กับเนยเธอยกหม้อเปิดฝากลิ่นเหล้าไข่และเนยเย็นชืดฉุนเข้าจมูกกลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียนเนยเกาะกันเป็นก้อนขาวๆลอยอยู่บนเหล้าแล้วก็ใต้น้ำใสๆนั้นเธอเห็นไข่สีเหลืองเหมือนยาพิษติดอยู่ที่ก้นหม้อหญิงสาวรู้สึกคลื่นไส้จะอาเจียนเธอรู้สึกว่าก้อนอาเจียนจุกขึ้นมาถึงลำคอเธอวิ่งไปถึงต้นไม้ที่ไกลออกมาแล้วก็อาเจียนออกมาทันทีเธอเกาะก้อนหินหลับตาก้อนอาเจียนยังหนุนขึ้นมาเรื่อยๆเธออาเจียนอย่างไม่อาจจะควบคุมอาเจียนจนหมดแรงขย้อนแล้วขย้อนอีกรู้สึกแสบร้อนตั้งแต่ในท้องมาจนถึงปากจากนั้นเธอก็นั่งที่ก้อนหินอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกเดินไปที่โรงเก็บของหยิบหม้อใส่เหล้าเดินไปที่แม่น้ำเธอนั่งยองๆนึกในใจว่าเพิ่งจะเผาศพคนหนุ่มที่ตายด้วยอุบัติเหตุเพราะฤทธิ์เหล้าและแม่ของเธอก็เกือบจะตายเพราะเหล้าแต่วันนี้เธอกลับไม่ทำอะไรนอกจากแจกเหล้าทั้งวันนี่มันบ้าชัดๆนรกบนดินที่สร้างขึ้นกันเองเธอคิดอย่างนี้วนเวียนจนคิดว่าจะเป็นบ้าไปได้เธอกลับมาหาแม่นั่งลงจับศีรษะแม่ไว้ในตักก้มจนปากแทบจะหลุดกับหูของแม่แม่รู้สึกดีขึ้นไหมค่ะเป็นอย่างนี้แม่พูดเสียงเศร้าๆด้วยข้อความเหมือนเดิมแต่คราวนี้สังเกลาโมบอกว่าแม่จะไม่เป็นอย่างนี้อีกแม่ลืมตาแวบหนึ่งแกว่าอย่างนั้นแต่ข้าเป็นอย่างนี้สังเกลาโมรู้ด้วยหัวใจว่าแม่จะไม่เป็นอย่างนี้อีกแม่จ๋าหนูจะทำให้แม่มั่นใจได้ว่าแม่จะไม่เป็นอย่างนี้อีกเธอพูดเสียงเบาอย่างมั่นใจนี่คือเรื่องสั้นข้าเป็นอย่างนี้เรื่องของแม่ขี้เมากับลูกสาวเลโมแล้วก็สังเกลาโมจากหนังสือที่ชื่อว่าเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆของกุนซังโชเดนนักเขียนชื่อดังชาวภูฏานสดใสคันติวรพงษ์แปรสวนเงินมีมาจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องสั้นที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง